หนึ่งหนึ่งอ่ะแน่นอนเห็นไหมพี่ต้องห่วงเลยจ้าวันพาไม่ได้มีวันหนึ่งเดียวเห็นไหมเราก็ได้คะแนนมาหนึ่งใจทำไมจ้าไม่ชอบสับปะรดเหรอจ้าหรือยังไงไม่ชอบค่ะชอบมะนาวค่ะเพราะอะไรจ้าเพราะว่าคือเป็นคนไม่เปรี้ยวเลยอยากเปรี้ยวเป็นคนไม่เปรี้ยวเลยอยากเปรี้ยวเพราะฉะนั้นอ่ะไปกับก้าเลยฟังก้าว่าถ้าไม่เปรี้ยวมาพบกับผมนะไปกับผมผมแน่นอนเอาไปเปรี้ยวแน่นอนแน่นอนนะมาคำถามที่3กันเลยดีกว่าจ้ะน้องครีมจ๋าค่ะก็คือว่าคิดชื่ออยากให้คิดชื่อเมนูอาหารแปลกๆนะคะเพื่อเป็นทีเด็ดของร้านฟิล์มอะค่ะเขาเรียกได้ว่าร้านอาหารแต่ละร้านเนี่ยจะมีแบบอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของแต่ละร้านเลยจะต้องมีแบบอุ้ยเด็ดมากมาร้านนี้จะต้องกินอันนี้จะต้องสั่งแบบนี้อย่างนี้เลยแล้วน้องฟิล์มในอนาคตเนี่ยจะเปิดร้านอาหารแล้วให้คิดชื่อเมนูแค่ชื่อเมนูว่าเนี่ยควรจะมีเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านน้องฟิล์มเนี่ยควรจะใช้ชื่อว่าอะไรถามใครก่อนดีจ้าถามอามแล้วกันค่ะน้องอามจ๋าครับน้องอามให้คิดชื่อเมนูประจำร้านอาหารของน้องฟิล์มคิดว่าควรจะมีเมนูชื่อนี้แหละใช่แบบว่าเหมาะเลยเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะจ๊ะเป็นชื่อเมนูที่แบบแปลกๆด้วยนะไม่ใช่ที่มีตามทั่วไปกะเพราไก่ไข่ดาวบะหมี่หมูแดงอะไรอย่างงี้ไม่เอานะไม่เอาเพราะว่าแต่ละร้านมันจะชอบมีบอกว่าข้าวผัดโปสการ์ดละงูข้าวผัดอะไรโปสการ์ดมันเป็นชื่อร้านอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรคือมันจะต้องไปเชื่ออะไรที่แปลกๆให้คนถามว่ามันคืออะไรให้คนจำได้ด้วยจำได้ด้วยเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยเป็นกลิ่นไอของร้านนะอะอะไรดีครับคือไม่สามารถหาได้ชื่อนี้ได้จากที่ไหนนอกจากที่นี่ที่เดียวฟอกกอร์ดอนบูครับอะไรนะไม่เหมือนเดิมนะมันเป็นเหมือนชื่อตุ๊กเป็นทอดแล้วก็มีไส้แฮมกับชีสข้างในครับมันชื่อว่าอะไรนะครับเมื่อกี้พี่เอกได้ชื่อพ็อกคาร์เรนบูครับพ็อกคาร์เรนบูพ็อกคาร์เรนบูพ็อกคาร์เรนบูก็มันสื่อถึงหมูอ่ะแน่นอนพ็อกนะฮะไดชีสกับชุบแป้งทอดมันคาร์เรนบูมันคือภาษาออฟมันเป็นมันอันนี้ไงอันนี้มันพอเราสั่งพ็อกคาร์เรนบู what isนะมันคืออะไรคาเมรูนอะไรมันคืออะไรอย่างเงี้ยก็ไฮโซไงเป็นชื่ออีกอย่างนึงรักษามาจากคาเมรูนฮะอันนี้ศึกษามาอย่างดีฮะได้ได้อาร์มครับเพราะคาเมรูนนะฮะหมูชุบเป็นทอดใส่ชีสนั่นเองนะฮะอ่ะมาคุณกล้าเหรอฮะกล้าเอาแปลกๆเด็ดๆจะกล้านะไม่เอาธรรมดาเพื่อนๆนะครับค่ะจัดมาเอาเป็นคนสวยขายเยิ้มแล้วกันไอ้นี่ผมชอบขอมาอีกรอบหนึ่งอะไรนะคนสวยขายเยิ้มครับคนสวยขายเยิ้มขายเยิ้มเยิ้มขายเยิ้มเยิ้มเลยอ่ะเยิ้มอะไรหวานมาเลยมันคืออะไรอ่ะค่ะคนสวยคือแบบว่าอุ๊ยคนสวยขายเยิ้มมันคืออะไรอ่ะคะซัพเปอร์พอจะรู้มั้ยลองจินตนาการซิมันคืออะไรก็ใส่พวกไข่ลวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบดีไซน์แก้วให้เป็นรูปแบบเป็นบอดี้ของผู้หญิงเป็นบอดี้ผู้หญิงจะเป็นไข่ลวกเป็นไข่ลวกแต่แก้วเป็นแบบว่าอ๋อมันจะมีหุ่นผู้หญิงมันจะมีแก้วที่เป็นหุ่นผู้หญิงใช่บิกินี่แล้วก็นี่ไงคนสวยไข่เยิ้มเอาไข่แบบเออได้นะแต่งงานแล้วเป็นเราแต่งงานคนนี้เราพูดจริงเราขอพูดแบบเป็นกลางเลยไม่ได้เข้าข้างลูกทีมเราแบบเฮ้ยใช้ได้เลยอ่ะนะอันนี้ก็เป็นพ็อกเคิร์บูแต่อาร์มเขามาแนวที่เขาถนัดนะมึนๆงงๆเฮ้ยอันนี้ให้โซอันนี้บ้านบ้านคนสวยไข่เยิ้มร้านถึงอะไรแบบไทยๆหรือจะโกอินเตอร์ก็อยู่ที่แบบเลือกยากนิดนึงนะก็อยู่ที่ว่าจะเอาแบบว่าไทยๆหรือเปล่าหรือว่าจะเอาแบบอินเตอร์ให้น้องฟิล์มเลือกเลยจ้ะซาวมามึนไปอะค่ะมึนไปคือไม่รู้จักคือคาร์เรนบูคืออะไรใช่ใช่เลยชอบไข่เยอะมากกว่าพอดีเป็นคนชอบกินไข่ค่ะชอบกินไข่พูดไม่ใช่ให้หมดด้วยกินไข่อะไรไข่ยางมาตู้มาอย่างงี้ที่แบบว่ามันมาตู้กันครับแต่เยอะปอยนี่ปลิบเลยปอชอบกินไข่ที่หน้ามันปลิบเลยแบบจริงเหรอจริงเหรอไข่อะไรอ่ะเพราะฉะนั้นให้พูดให้มันชัดเจนนิดเดียวเป็นคนชอบที่ทานอาหารที่เป็นเมนูคลายอยู่แล้วถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นไข่ต่างๆครับ
ไข่คนไข่คนไข่ขยี้เออเฮ้ยหลายสิ่งหลายอย่างนะจ๊ะไข่เจี๊ยวก็โอเคนะก็เรียกว่าเป็นเมนูที่ชื่อของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันแปลกอยู่แล้วแล้วก็เป็นเมนูที่เราชื่นชอบอยู่ด้วยเลยก็เลยน้องกานะจ๊ะก็เลยได้ใจในข้อนี้ไปตอนนี้ก็เป็นประมาณที่3ข้อนะ2ต่อ1ผ่านไปแล้ว3ข้อแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเรามีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะจ๊ะมาต่อกันด้วยคำถามข้อที่4เลยจ้ะถ้าฟิล์มนะคะจะทำร้านต้นไม้คุณจะเลือกให้ต้นไม้ชนิดไหนกับฟิล์มค่ะอยากได้แบบฮาๆด้วยเอาฮาๆหน่อยใช่สนุกสนานหน่อยโอเครีเควสต์มาเลยนะฮะใช่นะจ๊ะสำหรับน้องฟิล์มบอกว่าอยากจะทำร้านต้นไม้คุณจะเลือกให้ใช้ต้นอะไรนะจ๊ะ ต้นไม้ร้านอาหารสไตล์ต้นไม้หรอหรือยังไงหรือเป็นใช่ไหมต้องการความหมายคืออย่างนี้ใช่ไหมร้านต้นไม้ฉันก็งงเหมือนมีร้านนึงอ่ะเราจะเอาต้นอะไรเป็นต้นต้นที่ชงชูโรงอ่ะก็คือเอ๊ะเป็นร้านอาหารแต่จะมีต้นไม้ควรจะมีแบบว่าต้นไม้ประดับเนี่ยอะไรที่เหมาะกับร้านนี้นะจ๊ะขอแบบฮาๆหน่อยสิว่าคุณจะเอาต้นอะไรให้เธอว่าประดับที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี่เลยนะจ๊ะทำใครก่อนดีเอาเจ้าก้าก่อนเลยเจ้าก้าบ้างตามก่อนหลายรอบแล้วก้าก่อนก็ได้ค่ะก้าจะก้าแหมให้เจ๊ลูกทีมเองมีเวลาคิดเดี๋ยวนี้เป็นไงล่ะเป็นงานก้าจ๋าพอดีว่าฟิล์มนะจ๊ะอยากจะมีแบบว่าเหมือนมีต้นไม้เนี่ยประดับในร้านของเธอเนี่ยควรจะใช้ต้นไม้อะไรในการประดับในเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านแล้วก็ขอแบบฮาๆนิดนึงเอาต้นกระบองเพชรแล้วต้นกระบองเพชรกระบองเพชรครับเพราะอะไรทำไมอ่ะมันมีสุภาษิตอะไรที่มันถือไม้เท้ากระบองยอดเพชรอ่ะไม้ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรจำไม่มันเขียนอะไรผ่านวะทำไมอ๋อพี่รู้แล้วใครที่มากินอาหารร้านนี้ถ้าเป็นคู่รักจะอยู่กันยืดยาวถูกไหมครับมีใช่ไหมนะมีหัวคิดอีกแล้วนะฮะงานก็คือเหมือนว่ามีต้นกระบองเพชรเป็นซีเนเจอร์ของที่ร้านนี้เวลาใครที่เป็นคู่มากินอาหารร้านนี้ก็จะได้อยู่กันยืดรับรองเป็นร้านที่เหมาะสำหรับการขอแต่งงานแต่ไม่ไหวไอ้ตะบองเพชรนี่มันเจ็บนะฮะถึงแม้จะรักกันยาวๆแต่ว่าเจ็บกันไปตลอดชีวิตนะฮะไม่ได้เลยนะฮะคนเรามันจะต้องเป็นคู่ทุกคู่ยากจ้ะแล้วมันแห้งด้วยนะตะบองเพชรเนี่ยไม่ชุ่มฉ่ำไม่มีน้ำแฉะไม่ได้นะฮะไม่ได้เลยนะฮะอะไรของแกต้นตะบองเพชรแกเราไปดูลูกทีมแกก่อนไหมว่าลูกทีมแกจะตอบว่าอะไรไพี่แกจะมาวิจารณ์ลูกทีมฉันไม่ได้โอ้นะเอาลูกทีมแกให้มันน้ำก็แหลมน้ำก็ไม่เยอะไม่ชุ่มชื้นอยู่แบบแห้งแล้งเธอไปอยู่ทะเลทรายได้เหรออยู่ได้เหรออาบน้ำแปรงฟันยังไงต้องรอดูอาบแป๊บนึงแป๊บนึงก่อนที่เธอจะโวยวายฉันเอาความคิดลูกทีมเธอมาผมมั่นใจมากอาร์มามึนอยู่แล้วข้อนี้อาร์มได้อยู่แล้วเกี่ยวกับสมุนไพรเกี่ยวกับต้นไม้เนี่ยสายถนัดอาร์มเลยฮะอาร์มร้านอาหารทุกชนิดใช่ไหมครับครับผมถ้าเป็นข้างชายหาดติดชายหาดน่าจะเป็นต้นมะพร้าวนะครับมีหัวคิดคือมะพร้าวเนี่ยเมียตายไปเอามาล้างหน้าได้อีกนะคือเฮ้ยการไกลมากแล้วอาร์มก็สามารถไปมีคนอื่นได้มากมายพอคนของอาร์มตายก็เอามะพร้าวไปล้างหน้าเขาอีกโดนว่ะเออก่อนทำไมถึงเป็นต้นมะพร้าวมันสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ครับภายในร้านด้วยก็คือยังไงหมายถึงว่าเอามะพร้าวสอยมาขายอย่างเงี้ยเหรอถูกต้องครับอ๋อเป็นผมนะผมรู้แล้วอาร์มคิดถึงอะไรคือมีต้นมะพร้าวเนี่ยแล้วปกติลิงต้องปีนขึ้นไปเก็บเนี่ยไม่ใช่ฟิล์มเรามีสาวสวยไงใช้ฟิล์มนี่แหละปีนขึ้นไปเก็บลูกมะพร้าวเป็นซิกเนเจอร์เลยอยากมาร้านนี้อยากดูสาวปีนต้นมะพร้าวไหมพลาดผลคือเอ็กซ์ตรีมแน่นอนปกติเขาจะใส่บอกว่าสเกตในการรับผักบุ้งแบบบุ้งเขาใช้ตรงนี้ใช้อะไรอย่างงี้อันนี้ฟิล์มเนี่ยควบเลยควบต้นมะพร้าวควบจับลูกมะพร้าวโยนลงมาเฉาะเฉาะอาร์มใช้ฟันเฉาะคือสามัคคีกันมากเจ๋งเลยผู้ชายมีหัวคิดมองการไกลครบประโยชน์เออไม่ได้เอาลงไปกินไม่ได้อย่างเดียวแกบอกฉันว่าฉันแย่นู่นนี่ของแกนี่ดีตายเฮ้ยเป็นธุรกิจครอบครัวมือซ้ายมือขวาช่วยกันดีมากเลยเรื่องนี้นะต้องให้ฟิล์มเป็นคนตัดสินใจแล้วแหละว่าฟิล์มจะให้ใครจ้ะเศร้ามาใครดีอ่ะเป็นเจ๊เลือกไม่ถูก
แต่แจ๊คไม่เชื่อแล้วไม่ถูกแจ๊ครู้สึกว่าพอกันเฮ้ยของแจ๊คมีความหมายนะอยู่ด้วยกันยืดยาวเอ้ยเดี๋ยวฟิล์มคะแกติดใจเลยมะพร้าวอ่ะก็จะได้ไม่ต้องไปซื้อมะพร้าวที่อื่นไงคะจะได้เอามาทำน้ำมะพร้าวที่และต้นมะพร้าวของฉันเนี่ยถ่ายรูปคู่อยู่กันยืดยาวพิงไม่ได้พิงว่าเจ็บหนามมันตามมือแล้วใครเขาจะไปนั่งจับใครเขาจะไปนั่งรูปหนามตามมือจริงมั้ยเนี่ยอุ้ยขอดูดเสี้ยนออกหน่อยตลอดอ่ะตลอดไม่ได้เลยตลอดไม่ได้เลยใช่ตลอดไม่แต่จริงๆนะฟิล์มเนี่ยปีนต้นมะพร้าวไปก่อนแล้วถ้าเกิดมาคบกับเราเนี่ยแล้วตายไปก็ปีนต้นงิ้วต่อเลยถนัดเลยโอ้ก็ไปเรื่อยจริงๆพี่ไปคนเดียวเดียวคือปกติมันปีนต้นงิ้วอยู่แล้วทุกวันนี้มันก็ปีนรู้ว่ามีคู่แล้วนี่ชอบพอผู้หญิงมีคู่เท่านั้นผมเนี่ยเป็นผู้ชายรักษาพรหมจารีนะรักษาพรหมจารีจนคันไปหมดแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วนะคำถามข้อต่อไปดีกว่าฮะคำถามข้อสุดท้ายจากประวัติเท่าแหละว่าใครจะได้ใจข้อนี้ไหมคำถามข้อสุดท้ายเลยค่ะน้องฟิล์มค่ะจะถามว่าถ้าฟิล์มนะคะไม่ได้ทำร้านอาหารจะชวนให้ฟิล์มเนี่ยทำธุรกิจอะไรที่แบบมีเงินเยอะๆค่ะก็อย่างที่บอกในวิทยาตั้งแต่แรกน้องอยากจะทำธุรกิจทำนู่นทำนี่อะไรก็ตามที่ทำให้ได้เงินเยอะๆอยากจะใช้เงินไม่ได้แบบไม่มีวันหมดถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าน้องฟิล์มเขาไปทำร้านอาหารเนี่ยคุณคิดว่าจะชวนน้องฟิล์มไปทำธุรกิจอะไรที่ทำให้มีเงินเยอะๆถามใครดี